ก่อนอื่นนะคะก่อนที่ฮาวายจะไปเล่าเรื่องนะคะฮาวายก็ขอบอกกันนะคะว่าฮาวายยังปกติดีท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะสงสัยเอ๊ะคุณฮาวายนี่เขาปกติดีหรือเปล่านะคะฮาวายก็ขอยืนยันค่ะว่ายังมีจิตใจที่ปกตินะคะอาจจะคิดมากเรื่องร็อกซี่ในบางครั้งท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าได้ขังเขาหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วค่ะว่าเราเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมานะคะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับมาค่ะแล้วที่ฮาวายเข้าไปนั่งในกรงเขาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมอย่างแรกนะคะเวลาฮาวายทำความสะอาดกรงเขานะคะก็จะไปซักพรมให้เขาใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมานั่งคุยมันเป็นการสร้างความไว้ใจการอยู่ในกรงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดท่านผู้ชมแล้วก็ฮาวายก็คิดไปเองนะว่าหมาเขาก็มีความคิดแล้วก็เขาสัมผัสได้ว่าเราไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเขานะคะที่เขาจะต้องอยู่ในกรงเนี่ยเราพยายามบอกเขาหลายครั้งแล้วว่าถ้าล็อกซี่เนี่ยเป็นหมาดีนะไม่กัดนั่นกัดนี่นะคะก็จะได้อยู่ข้างนอกอย่างที่เคยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าร็อกซี่ก็คือร็อกซี่ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะฮาวายก็ลองให้เขาดูนะคะว่าฮาวายอยู่ในเนี้ยฮาวายไม่ต้องดิ้นฮาวายก็สามารถที่จะอยู่ข้างในได้คุยได้นะคะช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะร้องนะร้องเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยร็อกซี่ก็จะมานั่งดูเฉยๆนะคะคงไม่งงนะท่านผู้ชมแต่เขาจะคิดได้ฮาวายคิดเองนะว่าเขาคิดว่าเขายังอยู่ข้างในกรงได้เลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวยังไงเขาก็ออกมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฮาวายก็พยายามอะค่ะอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาส่วนตัวท่านผู้ชมนะเรามอบความไว้วางใจให้เขานะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจเราว่าถ้าเขาอยู่ในกรงอะยังไงเขาก็ปลอดภัยยังไงก็มาเปิดให้เขาแน่นอนนะคะแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมฮาวายถึงเข้าไปอยู่ในกรงแล้วหลายๆคนสงสัยนะคะว่าฮาวายนี่เขาโอเคไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะฮาวายก็ยังขอบอกอยู่นะคะว่าฮาวายโอเคค่ะฮาวายก็ยังมีความสุขในชีวิตนะคะก็ทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้นะคะว่า ยังไงบ้างอะไรแบบนี้ก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดท่านผู้ชมนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เขาแบบนี้นะคะคือนั่งเข้ามาด้วยกันเลยเปิดประตูปิดประตูก็อะไรก็ตามนะแต่ร็อกซี่เนี่ยมีอยู่อย่างนึงที่ฮาวายเห็นนะไม่ว่าฮาวายจะอยู่ในกรงหรืออยู่นอกกรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเป็นหมาที่อยู่เคียงข้างฮาวายตลอดจริงๆไม่ว่าจะไปตรงไหนนะคะเขาจะใช้สายตาเขาเนี่ยในการมองในการสังเกตด้วยก็คือก็ถามว่าโดยรวมแล้วล็อกซี่โอเคไหมถ้ามีคนอยู่ด้วยโอเคท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเผื่ออยู่บ้านคนเดียวนะกัดพังหมดท่านเองค่ะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้นิสัยหมานะคะว่าเขาเป็นยังไงท่านผู้ชมนะคะวันนี้ฮาวายขอตัวไปก่อนนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีแล้วเจอกันใหม่ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยลักษณะอะไรเนี่ยโอ้โห